แล้วก็อย่างที่เราเล่าไปคุณผู้ชมว่าคือต่อให้นักเตะทีมชาติเกาหลีใต้อะเขายังไม่ได้ไปที่ราชมังคลากีฬาสถานน่ะแต่สื่อเกาหลีใต้เขาถือว่าเขาสเกาต์ข้อมูลเรามาดีเหมือนกันค่ะเขาก็รู้อยู่เหมือนกันว่าเขาจะไปเอาข้อมูลจากไหนไปส่องกันหน่อยมันก็เหมือนสื่อทุกชาติแหละเนาะส่องสนามนู้นสนามนี้ก่อนที่นักเตะทีมชาติเราจะลงทำการแข่งขันนี่สื่อเกาหลีใต้ค่ะเขาก็ไปเจอมาโอ้โหราชมังคลากีฬาสถานทำไมมันยอดเยี่ยมขนาดนี้คือพวกเขาเนี่ยก็ตีข่าวออกมานะคะว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยมีสภาพสมบูรณ์แล้วก็มีพื้นหญ้าที่ดีกว่าสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมซึ่งก็คือสนามเหญ้าของพวกเขาอ่ะนะคะแต่ข้อแตกต่างเลยก็คือไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยมันเรื่องอากาศมันคนละช่วงกันคือเกาหลีใต้เนี่ยช่วงเนี้ยกำลังอยู่ในช่วงอากาศหนาวช่วงหน้าหนาวส่วนเมืองไทยเนี่ยอยู่ในช่วงร้อนชื้นซึ่งเวลานี้เกาหลีใต้เองอ่ะนะคะก็อย่างที่เราเห็นกันอะพออากาศมันหนาวมากเนาะหญ้าเยอะอะไรมันก็อาจจะไม่ได้แบบสวยสดงดงามไม่ได้มีแสงแดดกระทบอะไรแบบบ้านเราแล้วก็คือบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะปูหญ้าใหม่ด้วยเขาก็เลยชื่นชมว่าเออเป็นสนามที่สภาพดียอดเยี่ยมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆแล้วกันเป็นหน้าเป็นตานะคะให้กับบ้านเรานะคะเอามาย้ำสถานการณ์กันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมก่อนที่ทั้ง2ทีมนะคะจะเจอกันในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะเกาหลีใต้ยังเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม C มี7แต้มนะคะจากการลงสนาม3นัดนั่นก็คือการที่พวกเขาชนะสิงคโปร์แล้วก็จีนมาแล้วก็มาเสมอกับไทยก่อนที่เกมในวันที่26มีนาคมนี้พวกเขาบอกว่าหวังที่จะเอา3แต้มกลับจากราชมังคลากีฬาสถานให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเขาได้3แต้มเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้ารอบ3ของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียมากกว่า 80% เพราะว่าโปรแกรม2นัดที่เหลือก็คือการไปเยือนสิงคโปร์เนาะแล้วก็กลับไปเปิดบ้านเจอกับจีนในวันที่11มิถุนายนนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปั๊มพูดตรงๆนะพี่นานค่ะโอกาสมันก็เป็นของไทยได้เหมือนกันถูกไหมเพราะว่าอย่างผลคู่ของสิงคโปร์กับจีนอ่ะมันก็เป็นใจให้เราไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วถ้านักเตะของเราเนี่ยอ่ะอย่างน้อยเนี่ยเสมอกับเกาหลีใต้ได้ในวันอังคารเนี่ยโอกาสเรามันก็ยิ่งกว้างเข้าไปอีกเพราะว่ากับจีนกับสิงคโปร์เราก็อย่างสิงคโปร์เราก็ชนะเขามาแล้วนะแล้วก็กับจีนเองนัดแรกเราพลาดท่าแพ้เขาจริงแต่ว่าก็ต้องว่ากันตรงๆว่าด้วยความที่กุนซือณตอนนั้นก็คือเฮดโค้ชอย่างมาโนโพกิ้งอ่ะมันก็จะคนละแท็กติกคนละรูปแบบกันกับมาซาทาดะอิชิอิเพราะฉะนั้นมาส่งเสียงเชียร์ค่ะ26มีนาคมคุณมนุชาหนีไปสนามนะคะมาอยู่ดิฉันอยู่ยืนยันว่าไปที่สนามไปเชียร์ทีมชาติไทยนะคะ ค่ะไปเชียร์นะเพราะว่าไปซื้อตั๋วเหมาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ทำงานนะไม่ทำงานแล้ววันนั้นไปทำงานก่อนด้วย เก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเพราะวันนั้นเดี๋ยวคุณปาล์มกุลยาจะรายงานนั่งอยู่ที่นี่อยู่กับคุณข้าววิรวิทย์นะคะก็จะไปที่โน่นด้วยค่ะ